สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลำไยไหทองคำซื้อบ้านใหม่อีกหลังใหญ่หรูหราอลังการมากเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวขาเลาะยอดกตัญญูสำหรับลำไยไหทองคำที่มุ่งมั่นร้องเพลงเก็บเงินมาดูแลครอบครัวรวมถึงสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองด้วยโดยก่อนหน้านี้ลำไยไหทองคำซื้อบ้านหลังใหญ่ให้แม่และถอยรถ BM ป้ายแดงให้กับตัวเองทั้งที่ยังขับรถไม่เป็นด้วยซ้ำล่าสุดลำไยไหทองคำโพสต์ภาพซื้อบ้านหลังใหม่หลังใหญ่กว่าเดิมในกทม.โดยพายายแพงมาจาก101เพื่อมาเจอบ้านเสริมสิริมงคลอีกด้วยโดยในห้างประจักษ์ชัยโพสต์ภาพใน Facebook และข้อความว่ายายแพงไม่สบายหนักแต่คิดฮอดหลานแกมาเหยียบบ้านใหม่เป็นสิริมงคลให้ลำไยทั้งที่ร่างกายแกล้าและเหนื่อยมาจากการเดินทางจาก101กรุงเทพตาแทบลืมไม่ขึ้นแต่พอถึงบ้านลำไยแกกลับนั่งตัวตรงลืมตามองไปรอบบ้านและยิ้มรอยยิ้มของผู้หญิง3คนมีคำหนึ่งดังออกมาจากปากยายแพงว่าขอบคุณอาจารย์นะที่ทำให้เรามีวันนี้ผมบอกว่าไม่หรอกเรามีบุญด้วยกันต่างหากลำไยมีความสามารถผมมีสมองเฉยๆแค่นี้ก็สุขใจแล้วขอขอบคุณข้อมูลข่าวสด .co.th ขอบคุณครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ